สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะครับมาเจอผมดีเจเดย์ครับแล้วก็วันนี้เรามีศิลปินนะครับมาฝากซิงเกิลให้กับแฟนชาวซีได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ขอต้อนรับนะครับพวกเขากับ Helmet Test นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าครับชื่อจิ้งครับร้องนำครับครับนัทครับเล่นกีตาร์ครับผมครับเดียวครับเล่นเบสครับครับซัมครับตีกลองครับเอาละฮะหลังจากปล่อยซิงเกิล Instagram นะฮะมาให้แฟนๆได้ติดตามฟังกันไปแล้วนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่ครับเหมือนมันสอดคล้องคล้องจองกันด้วยไหมฮะสำหรับเพลงนี้ใช่ครับเป็นภาคต่อจากเพลง Instagram อ๋อเป็นภาคต่ออ่ะเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าเพลงนี้มายังไงฮะพอดีปล่อยเพลง Instagram ออกมาแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีเราเลยอยากที่จะเล่าเรื่องต่อนะครับแล้วก็ส่วนเพลงนี้คือเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับถึงคนสมัยนี้นะครับในสังคมสมัยนี้ที่สมมุติว่าเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับกว่าที่จะเลิกกับผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็มันจะต้องแบบแน่ใจจริงๆแล้วก็แบบรวบรวมความกล้ากว่าที่จะนัดเขาออกมากว่าที่จะแบบพูดคำนั้นออกมาอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันแค่เวลาเราอารมณ์เสียหรือเราไม่พอใจเนี่ยมันก็แค่กดปุ่มเดียวมันก็จะรวดเร็วมากกดปุ่มเดียวนั่นก็หมายความว่าอันเฟรนอันเฟรนเลยก็เลิกกันเลยครับโอ้โหคือเปรียบเหมือนว่าช่วงเวลาสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ใช่ในยุคสมัยนี้เวลาคบกันเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนเลิกกันทำไมมันดูง่ายจังใช่มันง่ายมากก่อนใช่ครับก็เลยแท้มันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมในมุมนี้ออกมาเป็นภาคต่อจากอินสตาแกรมภาคต่อที่ว่านี่คือเนื้อหานี่ก็ตามนี้แหละที่บอกนะฮะการเลิกกันแบบง่ายเกินไปใช่ได้ชื่อเพลงเพราะว่า Unfriend ครับนะครับแล้วพาร์ทดนตรีเป็นยังไงบ้างฮะก็พาร์ทดนตรีเราก็จะใส่ความเป็นร็อกมากขึ้นครับปกติเราก็จะเล่นแนวโอดี้ใช่มั้ยฮะเพลงเก่าแต่ว่าเพลงนี้เราก็ปกติที่เล่นจาก60 70เพลงนี้ก็จะขยับมาเป็นแบบช่วงยุคแบบ90อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นร็อกแบบเก่าๆหน่อยประมาณนั้นแต่ก็ยังคงมีกลิ่นความเป็นป๊อปร็อกแอนด์โรลอยู่ครับแล้วก็มีการประสานเสียงของพวกเราอยู่ด้วยโอ้มีประสานเสียงไปด้วยครับแล้วก็เพลงนี้พิเศษมากเราได้พี่ปีนะครับพี่ปีที่เขาเล่นคีย์บอร์ดให้วง Modern Dog เนี่ยเขามาอัดออกแกนให้เราด้วยครับจ้างมายังไงทำไมถึงไม่ได้พี่ปีก็ความจริงรู้จักกับพี่ปีโดยบังเอิญเราไปเล่นที่งานที่เกาะเต่านะครับแล้วพี่ปีเขาก็มาเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็จนหลังจากนั้นเขาก็เล่นให้เรามาตลอดเลยครับมาปีกว่าแล้วฮะจริงเหรอใช่โอ้โหแล้วก็เลยได้มาจัดอยู่ในเพลงนี้ด้วยใช่ครับนะครับ MV ดีกว่าไหนๆเพลงมันภาคต่อจาก Instagram แล้ว MV มันเป็นอะไรต่อกันด้วยไหมครับ MV ก็เราเล่าถอยหลังครับเล่าถอยหลังเลยใช่เป็นภาคมันเหมือนก่อน Instagram อะไรเงี้ยงั้นบทสรุปตอน Instagram เนี่ยคือพระเอกเปิด Instagram แล้วก็เห็นว่าแฟนเก่าของเราเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วครับผมอันต่อนี้จะเป็นยังไงอันนี้เราเล่าถอยหลังไปว่าให้ดูว่าเขาเลิกกันได้เพราะอะไรคือเหมือนกับว่า Instagram เรามองเห็นในมุมมองของผู้ชายครับแต่วันเนี้ยเรามาฟังความอีกข้างนึงบ้างว่าเขาโดนอะไรมาเขาจะเลิกกันอะไรเงี้ยครับผมหมายถึงฝั่งผู้หญิงใช่ไหมคือจริงๆก็เล่าผ่านผู้ชายนั่นแหละครับด้วยตัวเพลงก็เป็นเสียงผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะให้เห็นความเสียใจของผู้หญิงมากขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงเลิกกันแล้วก็ด้วยเพลงนี้เนี่ยมันเนื้อหาเกี่ยวกับการขอโทษการง้ออีกฝ่ายนึงผมก็เลยคิดว่าไม่อยากได้ MV ที่เป็นการขอโทษกันตรงๆที่เป็นคำพูดก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบว่าคนที่เขาเลิกกันไปแล้วแล้ววันนึงเขามาเจอกันแล้วถ้าเขาแบบไม่ได้พูดขอโทษกันแต่ว่ามาเจอกันแค่มองตากันเฉยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยคิดสถานการณ์ก็แบบว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเจอกันในกระเช้าที่ที่ชิงช้าสวรรค์ก็เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไม่สามารถจะพูดกันได้แล้วก็ไม่สามารถจะหนีออกไปไหนได้อ๋อหมายถึงอยู่บนคนละตู้ใช่บังเอิญไปเจอเป็นตู้ที่อยู่ติดกันนะครับใช่บังเอิญไปเจอเลยแบบมันก็ต้องเห็นกันอยู่ตลอดเลยก็เลยเป็นการคุยกันผ่านการมองกันไปเรื่อยโอ้โหอย่างเลยนะจะมองยังไงให้รู้สึกขอโทษมันก็ดูยากเหมือนกันครับผมนะฮะแล้วบทสรุป MV นี้ก็ต้องลองไปดูครับว่ามันจบยังไงแต่ว่ามันก็จะเป็นภาคก่อนก็น่าจะเดาบทสรุปกันได้ว่าเป็นยังไงอ่ะใครยังไม่ดูก็ไปชมกันได้แล้วตอนนี้ปล่อยให้ทุกคนได้ชมกันแล้วครับหลังจาก Instagram กันมา Unflame กันต่อ
มีวางแผนต่อหรือยังฮะว่าหลังจาก Instagram Unfriend แล้วจะมีอะไรเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเปล่าก็อย่างที่บอกเรามีเพลงอยู่จำนวนหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูว่าเพลงไหนที่มันเหมาะสมครับครับก็น่าจะเป็นประมาณต้นปีหน้าจะเป็นเพลงช้าหรือจะเร็วไปเลยใช่ก็ติดตามงั้นฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยกันครับก็พวกเรา Helmet Haze นะครับก็ฝากเพลง Unfriend ไว้ด้วยนะฮะเพลงนี้เราก็ตั้งใจทำกันเองทุกกระบวนการครับตั้งแต่แต่งเพลงเขียนเพลงทำดนตรีรวมไปถึงทำ MV ด้วยนะครับก็อยากจะฝากให้ลองไปฟังดูนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับที่ดอกจัน491544กด27นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยนะฮะเข้ามาได้ที่ facebook.com/helmethazeband ครับหรือว่าที่ช่องทางของค่าย Spicy Disc ก็ได้ครับที่facebook.com/spicydisc.fanpage ครับแล้วก็ไป Instagram ไปด้วยนะฮะที่ @helmethazeband แล้วก็ @spicydisc ครับผมครับผมยังไงก็ติดตามพวกเขานะฮะแต่อย่าไปอันเฟนพวกเขานะฮะฟังเพลงเดียวพอนะครับก่อนจะไปให้2ท่านพูดหน่อยแล้วกันนะฮะมาขนาดนี้แล้วมีอะไรอยากฝากแฟนๆของเพลงนี้มั้ยครับก็ฝากถึงเพลงนี้ครับอันเฟนก็อย่างที่พี่นัทพูดว่าเราตั้งใจทำกันครับผมกระบวนการแล้วก็อยากให้ใครที่ยังไม่รู้จักพวกเราก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองมาฟังดูครับนี่มากนะครับผมก็ฝากไว้เหมือนกันนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเฮลเมทเฮดนะครับก็ทุกกระบวนการที่เราทำงานกันมาในเพลงนี้นะครับมันก็เราได้ลงดีเทลกันมากขึ้นมันมีความละเอียดมากขึ้นมันก็อยากจะถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้ลองแบบติดตามดูว่าพัฒนาการของเราเป็นยังไงบ้างแล้วฝากด้วยครับเอาเลยฮะจริงครับอัลบั้มเต็มๆดีกว่าเวลาคนรอแน่นอนครับมีวางแผนไว้หรือยังพอปล่อยเพลงนี้มาก็มีคนเท็กซ์มานะครับว่าจะรออัลบั้มเต็มก็ดีใจมากเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับผมฝากขอเพลงเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับที่ซีดแห่งนี้ก็เขาที่แล้วเพลงเราก็ติดชาร์ตด้วยก็ขอบคุณทางคลื่นซีดด้วยนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับครับผมยังไงก็อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วนะฮะชอบก็ขอเข้ามาเยอะๆนะครับที่ขึ้นซีดของเราแล้วกันอยากถามนิดนึงว่าสำหรับอัลบั้มเต็มนี้เนี่ยจะมีเพลงแบบว่าเป็นเหมือนก่อนหน้านี้ไหมที่เป็นสากลหมดเลยเนี่ยฮะเนื้อเพลงเพลงสากลนะครับส่วนมากเพลงสากลเราจะเล่นตามอีเวนต์นะครับใช่แล้วก็คือเรามีเป็นอย่างที่บอกคือเป็นอัลบั้มที่แล้วนะครับที่เป็นมินิอัลบั้มก็มีไปแล้วซึ่งเพลงต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงไทยน่าจะเป็นเพลงไทยทั้งหมดอัลบั้มนี้คืออัลบั้มนี้ไทยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันให้เต็มที่เลยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับกับ Helmet Haze นั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ